วันนี้นะคะแก้มจะพาเพื่อนๆตะเวนกินเรียกว่าตลาดไฟรัชดาชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะแล้วใครจ้าต้องมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้แชนแนลอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแก้มจะพาเพื่อนๆตะเวนกินเรียกว่าตลาดไฟรัชดานั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะคือแก้มไปบ่อยนะคะแต่ว่าวันนี้แก้มมีความรู้สึกว่าอยากจะไปตะเวนกินเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็หิวมากก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็จะไปตะเวนกินอยู่แล้วนะคะก็เลยจะอัดคลิปอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็กินไปพร้อมๆกันด้วยนะคะมีหลายอย่างที่เราแบบอยากกินอันดับแรกก็คือไข่ปลาหมึกอันดับ2ก็คือสาหร่ายพวงองุ่นอยากกินบะหมี่ชามยักษ์เนี่ยแบบหลายอย่างมากตอนนี้ในหัวคือแบบกินเยอะมากแล้วแบบก็ต้องไปกินวันนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวอัดคลิปพาทุกคนเที่ยวนะคะตลาดรถไฟรัชดาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอ้าวทำไมมีคนไม่ไปทำงานวันนี้ทำไมไม่ไปทำงานตื่นสายครับทำไมพนักงานคนนี้อู้กูสาฝากเข้าเซเว่นได้แล้วนะไอ้ดิโอ้ยไอ้ดิโอ้ยไอ้ดิเธอมันอยู่แผนกอะไรตัวเนี้ยดูแลสต็อกขนมวันนี้ใครขับบุญเยินแล้วก็จบขึ้นอ่ะละเข็มขัดโดนจับได้ตอนนี้นะคะถึงแล้วถึงตลาดนัดรถไฟรัชดาแล้วคนเยอะมากไม่มีเงินสดก็มีมุกเลยหน้าตาตะแหลไปเลยเงินนะ thanks sir ดีมากหวานฉ่ำมากเลยนี่ทุกคนมาถึงก็บอกแล้วนะคะว่าอยากกินอันนี้จะบอกว่ามันนุ่มมากน้ำจิ้มดีต่อมานะคะร้านที่2อันนี้ก็จะเป็นทาโกยากิปลาหมึกยักษ์เอานะความแบบมากแต่ไม่ร้อนอ่ะอันต่อมาแล้วใครจ้าอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่สุดข้าวอ่ะเปิดเดียวไก่ข้าวแมวปะล่ะไม่เอาสุดร้านกรุงเทพเนี่ยว่ากะเพราเนี่ยกะเพราไหมไม่เอาเผ็ดเฮ้ยกินซาชิมิปลากรุอัดไหมกินขนมจีนกันลูกพี่กินน้ำยาอะไรกินพอถ้วยเลยเนี่ยไม่ได้กินพอน้ำยากูก็เหมือนกันเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะว่าถ้วยเป็นไงนะทุกคนดูถ้วยมันจะมีความแบบเหมือนสีที่ดับจังหวัดอ่ะใช่อร่อยเหนื่อยมากใช้มือนะน้ำยากะทิอร่อยมันจะมีแบบเศษปลาอยู่เศษปลาหรือเศษชู่ปลาเกลี้ยงเลยอร่อยอ่ะอยากกลับบ้านเลยอ่ะร้านข้าวปุ้นโบราณการันตีโดยน้ำข้าวปุ้นโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุ่นเราก็นักเลงไอ้สองตีลันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะคือกินเยอะอะเมื่อกี้ไม่น่าเลยอะตอนแรกกะว่าจะกินแบบถ้วยหนึ่งแบ่งกัน2คนเสิร์ฟอร่อยกินหมดเลยอิ่มเลยทีนี้ทำไมต่อชีวิตเดินไปทางโน้นต่อหรือว่าจะเดินไอ้นี่ก่อนเดินไปเดินดูของระหว่างย่อยอันนี้เดินไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปดูเสื้อผ้าไปงาน EDM นะคะพรุ่งนี้แกจะไปงาน SOS เลี้ยว88 LA มึงไอ้เขาเรียก LA อย่าเรียก88นะบ้านนอกนะเขาเรียกว่า SOS หอยเอาไหมได้ครับแต่ก็น่ากินเลยทำไมอ่ะเอามาลองกันจะได้รู้ไงคอนเทนต์อ่ะได้คือหอยอะไรอ่ะหอยนาหอยนา
โมยยังมาขอลาเขานั่งอีกแล้วจะมีคนซื้อทำไงวะเนี่ยกูก็ปรุงเลยสิแล้วปลากรูกูไปขายต้มแล้วเนี่ยไปอยู่นี่เธอเก้าอี้มาไม่เคยกินเลยอ่ะเดี๋ยวจะเดินเล่นแป๊บหนึ่งเดินซื้อเสื้อผ้าเพื่อจะไปงาน EDM นะคะทุกคนซื้อเสื้อผ้าที่เนี่ยนะใช่ร้านนี้ประจำเดี๋ยวจะพาไปร้านนี้ทุกคนซื้อเสื้อผ้ามันจะเป็นฟิลแบบสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดหน่อยไม่ใช่สตรีทหน่อยสตรีทฟู้ดหิวเลยสตรีทแบบเท่ๆชิคๆนี่ร้านนี้สองร้านนี้ร้านเดียวกันไม่รู้ร้านเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าแกมาช็อปบ่อยไปรวมร้านเขาอีกแล้วบอกซื้อใหม่ไปยังก็มันสีไม่หมดไงฮะไม่มีสีไม่ได้ซื้อแตกไปข้างไหนปะแตกปะไม่ได้ถ่ายอินนะครับของจริงนี่ไปแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปเริ่มหิวอีกแล้วไปกีได้เสื้อผงเสื้อผ้ามาแบบค่อนข้างหลายตัวมากแล้วก็เป็นเกาะอกล้วนงาน EDM มันจะต้องมีความใส่เกาะอกอุ้ยเนี่ยไปบีคิวซื้อไปบีคิวเลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ไม้หนึ่งสองเธอไปกินเหรอโอ้ได้จ้าไม่ต้องชิมมาเออ
ไปสั่งอะร้านนมหมีนี่รีมาร์เก็ตติ้งมากทำไมอะคือทุกซอยจะมีอยู่เราก็จะเห็นแล้วก็อยากกินเห็นนี่ก็อยากกินเห็นจนซื้อขอบคุณค่ะทุกคนคะมันจะเหมือนที่เกาหลีไหมเรามาลุ้นกันว่าเหมือนไหมเหมือนดิรู้อิ่มใช่มากขนาดหน้ามึงยังหมอเกาหลีเลยนมด้วยน้ำเหมือนนี่นะคะได้มาแล้วนมหมีนี่คือการกินนมหมีครั้งแรกในชีวิตรีวิวอันนี้คือนมหมีน้ำผึ้งราดโอวัลตินแล้วสู้นมเธอไม่ได้เลยเออนี่มันเปรี้ยวเลยนมเปรี้ยวที่เธอหยิบให้เขากินอ่ะเออเท่อะไรแปลกอ่ะเพิ่งเคยกินอ่ะอร่อยว่ะชอบหมูยอชอบแน่จริงมันแบบมันหวานมันๆเนาะทุกคนเคยกินนมหมีใช่ไหมนมตาหมีอ่ะแต่อันนี้จะมีความแบบเหมือนหวานแล้วก็มีน้ำผึ้งเข้ามาหน่อยแล้วก็เหมือนมีนมข้นเข้าไปอีกอ่ะแล้วปั่นแล้วก็อร่อยมากตอนนี้นะคะเรามาเดินเล่นอีกสักแพ็คอีกสักแพ็คนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะแล้วก็ได้อันนี้ไปเอเซสเซอรี่สร้อยเซยเอ่ยอะไรเอ่ยตุ้มหูเอ่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครถามเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าซื้อที่ตลาดนี้จ้าร้านอุ้ยวิซื้อไปทะเลก่อนวิมึงมาเลือกเลยไม่ต้องเปลี่ยนบ้างมือฟังนะต้องเปลี่ยนบ้างเนี่ยได้ไปทะเลแล้วซื้อเลยเอาสีขาวนะสีขาวตัวเลยป่ะเอ็บโดนบังคับซื้ออีกแล้วทำไมตู้เลยเสื้อก็มึงไม่ไปทะเลสักทีก็ต้องซื้อตุนดิทำหน้าให้มันดีๆหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวบังคับแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเอาไหนดีเอาเบอร์ไหนเอาเบอร์13ไม่ใช่23ตัวนี้หรอชุดหมูยอนี ยิ้มแล้วนะไม่ต้องงอแงแล้วนะเข้าใจไหมฮะเออยืนกินให้เรียบร้อยตรงนี้เลยแฮปปี้ละแฮปปี้ละกินโชว์กล้องด้วย อ่ะปากว่างเลยเหรอทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะคือจะบอกว่าพอถึงปุ๊บใช่ไหมหลับคือพอมันอิ่มอ่ะมันอิ่มมากแล้ววันนี้กินเยอะมากของทอดนมเอ้ยอะไรเอ้ยของหวานคือแบบเอ็มสตรีมมากเอออะวันนี้เนี่ยจริงๆแกอยากจะมาแชร์เทคนิคอย่างนึงนะคะเป็นเทคนิคแบบลดสิวผิวสะอาดอะไรเงี้ยนิดนึงอะมันเป็นเทคนิคที่ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆสูตรไม่มีอะไรมากเลยทุกคนแค่ต้องมีน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือที่บ้านแก้มว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นน้ำเกลือยี่ห้อ Clean and Care นะคะฉลากสีเขียวจำไว้นะทุกคนคือจะบอกว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ดูเหมือนไม่ยากแต่ว่าซีเรียสตัวนี้นิดนึงเพราะว่าน้ำเกลือต้องเป็นน้ำเกลือที่มันแบบที่มีความสะอาดนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นที่สมดุลกับเซลล์ผิวของเราเออทุกคนอาจจะเข้าใจแบบเฮ้ยน้ำเกลือเอาไวโน่เขาเอาไว้ล้างหน้าเขาเอาไว้เช็ดอรุณโอ้โหสารพัดสารเพเลยนะคะเทคนิคนะคะก็คือหาแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบขวดปั๊มทั่วไปตามตลาดนัดมีขาย20บาทอะไรเงี้ยแล้วก็หั่นสบู่นะคะสบู่ข้างในนี่คือเป็นสบู่ที่เราใช้ล้างหน้าประจำแหละอย่างของแก้มเนี่ยจะมีเป็นสบู่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนสบู่มะขามอะไรเงี้ยเอาไว้เป็นแบบผัดเซลล์ผิวเพราะว่าตัวสบู่เนี่ยมันจะมีความมี AHA นะช่วยผัดเซลล์ผิวบนหน้าเราได้หรือจะเป็นสบู่สมุนไพรอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะนี่แล้วก็บีบลงไปแบบนี้บีบแบบนี้เลยนะคะให้ดูเทคนิคคือแบบง่ายมากประมาณนี้พอหลังจากนั้นปิดฝาแล้วก็เขย่านะคะเห็นปะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เขย่าคือเขย่ามันก็จะเกิดฟองแหละแล้วก็สบู่ตัวสบู่ข้างในเนี่ยมันก็จะละลายด้วยเขย่าเรียบร้อยแล้วใช่ปะทีนี้เราก็ล้างหน้าให้หน้าเปียกแบบนี้ทั่วไปเลยแล้วก็บีบอันนี้ออกมานะคะใช้มือวนๆนะคะมันก็จะเกิดฟองแบบนี้แล้วก็ล้างหน้าก็คือเหมือนเป็นการล้างหน้าปกติทั่วไปเลยเสร็จแค่นี้แหละสะอาดแล้วก็ถือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนอ่ะอาจจะรู้อยู่แล้วขั้นตอนนี้ว่าทำยังไงเนาะไปเทคนิคเนี้ยแต่บางคนที่ยังไม่รู้ก็จะมาแชร์ให้ดูว่าเป็นการล้างหน้าที่ทำให้เรารู้สึกผิวสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นสิวลองไปทำตามกันดูนะทุกคนหรือว่าจะลองไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะคะเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยจริงๆแก้มก็เอามาจากอากูเหมือนกันเห็นเขาแชร์กันก็เลยลองมาทำตามดูอาจจะเสิร์ชประมาณว่าแจกสูตรผิวใสโดย Clean and Care อะไรเงี้ยก็ลองเสิร์ชดูนะคะลองดูว่าน้ำเกลือเนี่ยมันใช้ล้างหน้าได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าการล้างแผลจริงๆอันนี้ล้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำใส่ชุดนอนแล้วเดี๋ยวมาเซกูดบายกันรอก่อนคิดถึงมายอใช่ไหมรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน
่ะพ่อลูกเตรียมนอนทุกคนจำเพลงที่เราเสิร์ฟที่ตลาดได้ปะชอบเพลงนี้ชอบเลยเพลงนี้You can find it here. อะไม่อยากเล่นเหรอบอกให้หยุดถ่ายเหรอหยุดถ่ายเหรออุ้ยหน้าขาวมากเลยดูดิปากเหม็นมากไม่ปากเหม็นมากไม่ใช่ขมานะมึงทุกคนคะเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้ววันนี้ก็คือบอกตรงว่าเครียดน้ำหนักขึ้นประมาณหลายโลแน่นอนเลยเพราะกินเยอะมากแล้วพรุ่งนี้ต้องไปงาน EDM อีกไม่รู้จะเอาพุงโตๆไปได้ยังไงชุดก็แซ่บอยู่วันดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะอยากได้ไปกินที่ไหนอีกบอกเพราะเป็นคนชอบตะเวนกินอย่างนี้มากนอนแล้วนะคะบ๊ายบายขอขับลูกชายสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีพี่ๆก่อนโอ้ทำไมอะขอโอเคมาไม่เล่นด้วยละไปนอนแล้วค่ะ